เราเป็นจุดประกายตรงก็จะเป็นจุดที่เราจะมาดูด้วงกว่างกันครับนะครับผมคืออันนี้คือเป็นที่เพาะด้วงกว่างนะครับคือเป็นแปลงเลยในพื้นที่ตรงนี้เขาก็จะเพาะด้วงกว่างไว้นะครับประโยชน์ของด้วงกว่างคืออะไรครับคือจริงๆแล้วด้วงกว่างเนี่ยคือเป็นตัวด้วงมาปุ๊บเนี่ยครับคือจะเป็นตัวย่อยสลายให้กับเศษใบไม้ที่เอามากองไว้ปุ๊บเนี่ยครับมันจะเป็นละลายนะครับครับผมเป็นตัวย่อยสลายโดยธรรมชาติเลยให้ตัวด้วงกว่างเนี่ยย่อยสลายกัดมันจะกัดกินใบไม้เศษอะไรต่างๆนะครับย่อยสลายปุ๊บเวลากว่างออกเป็นตัวที่เอาไปชนก็ได้แล้วนะกองใบไม้ของเราเนี่ยเราก็ไปทำปุ๋ยหมักเลยเราทำปุ๋ยใส่พืชผักสวนครัวอะไรต่างๆมันย่อยสลายไปแล้วนะครับหน้าที่ของด้วงกว่างคือย่อยสลายย่อยสลายโดยธรรมชาติวัชพืชโดยธรรมชาติเดี๋ยวขอดูหน่อยไปดูนะอ่ะขุดเลยครับพ่อหลวงนะครับเดี๋ยวขุดตัวด้วงกว่างให้ดูนะครับนี่ครับคือนี่ครับโอ้ยครับนี่ครับขนาดนี้เลยนะครับโอ้ยตัวใหญ่มากตัวนี้จะย่อยสลายกองวัชพืชที่เอามากองอยู่ไม่ว่าใบไม้ขี้เลื่อยรังแต่อะไรต่างๆอุ้ยมันเยอะอย่างเงี้ยครับเยอะแยะเลยครับโอ้ยนี่ๆๆอีกตัวนึงตัวเล็กหน่อยอันนี้คือด้วงกว่างที่ด้วงกว่างครับที่เรียกว่าเราเห็นสวยๆมีหลายๆเขาอะไรอย่างเงี้ยมีหลายๆเขานะครับนี่ครับครับผมมันจะมีหลายขนาดนี่คือเป็นกว่างที่สวยที่สุดเลยนะครับครับเป็นกว่างตัวโตที่สุดครับโอ้โหตัวนี้ก็ตัวใหญ่มากถ้าเป็นตัวเป็นกว่างเสร็จเนี่ยครับมันก็คือจะตัวเป็นราคาเป็นพันเป็นหมื่นนะครับเขาไปชนกันครับผมถามนิดนึงที่ศูนย์แห่งนี้เนี่ยคือเราเพาะด้วงกว่างเพื่อปล่อยคืนกลับธรรมชาติครับคืนธรรมชาติคือถ้ายังไม่ก่อนเนี่ยมันมีเยอะแยะเนาะหลังจากที่ปีหลังปี32ปุ๊บมันกว่างมันก็จะหายไปแต่ตอนนี้เราเริ่มมาตั้งแต่ปี40เนี่ยเรามาทำเอากว่างคืนทำให้กับคืนให้กับธรรมชาตินะครับเราเพาะเสร็จแล้วเราได้ตัวกว่างปุ๊บเนี่ยเราเพาะพันธุ์เสร็จเราก็เอาขึ้นไปปล่อยในบนเขานะครับแล้วก็คืนให้กับธรรมชาติครับกว่างพวกนี้ก็จะไปขยายพันธุ์ต่อไปครับตามธรรมชาติเองครับนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการดูแลในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติแบบครบวงจรเลยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็หลังจากที่กว่างออกเป็นตัวกว่างเสร็จครับปุ๋ยนี่ครับคือเป็นปุ๋ยครับของกว่างเลยนะครับเราไปปลูกผักอะไรต่างๆเนี่ยเราใช้ตัวนี้เลยนะครับก็คือเป็นดินร่วนดินร่วนเลยนะครับร่วนเลยแล้วก็เวลาไปใส่ผักอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นปลอดสารพิษนะครับแล้วก็ผักก็จะขึ้นไวนะครับผมนะครับรสชาติก็จะดีสุดยอดมากๆเลยนะครับผมอ่ะจุดต่อไปที่เราจะไปดูนั่นก็คือในเรื่องของการทำฝายแฝกฝายชะลอน้ำครับผมเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยครับครับแป๊บนึง